แถลงข่าวการประกวด Miss Universe Thailand 2023นะครับปีนี้มาในคอนเซปต์ใหม่ครับ The Unlimited จักรวาลไร้ขีดจำกัดครับการประกวดที่จะยกระดับคุณค่าหญิงไทยและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับความงามในทุกรูปแบบครับค้นหาหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวคิดหลัก5ด้านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Leadership ความเป็นผู้นำครับมีความสามารถในการส่งต่อแรงบันดาลใจและก็นำพาคนอื่นๆไปสู่เป้าหมายร่วมกัน Inspiration แรงบันดาลใจครับมีความสามารถในการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นตนเองแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ motivation แรงจูงใจครับมีความสามารถในการส่งเสริมให้สู้ฝ่าความยากลำบากแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึง innovation สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จที่แตกต่างนะครับและสุดท้ายเลย teamwork นั่นเองครับมุ่งทำงานเป็นทีมมีความสามารถในการร่วมมือในการสร้างความสำเร็จของตัวเองและทีมเวิร์กได้อย่างดีนั่นเองครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพลังบวกของหญิงไทยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่จุดสูงสุดของจักรวาลของความสำเร็จนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของ Miss Universe Thailand 2023ปีนี้นั่นเองครับก็มางานแถลงข่าว Miss Universe Thailand 2023นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนเพราะว่าเห็นแล้วว่าปีนี้เนี่ยธีมมันอลังการมากๆเลยเนาะแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ไม่คิดว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วมากๆเลยนี่ก็เป็นปีที่3พี่ลาน้องแอนนะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดมากๆนะคะเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกจริงๆว่าแบบวันแรกที่เข้ามาแล้วเห็นทุกคนคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็บางทีอาจจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่อยากบอกว่าทำเต็มที่นะคะเพราะเหมือนที่ได้เวลาที่ผ่านไปเร็วมากๆคือแข่งมันเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะเอาคุณภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาโชว์ออกมานำเสนอให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนรู้ว่าฉันนี่แหละคู่ควรกับการได้เป็น Miss Universe Thailand คนต่อไปเอาจริงๆนะคะผู้เข้าประกวดจะ30 40 70 77มันไม่ได้สำคัญเลยขอให้เอาชนะใจทุกคนให้ได้แค่นั้นเองก็อยากบอกว่าผู้แข่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองเพราะว่าการประกวดนางงามมันไม่ใช่แค่เราแข่งคนอื่นบางวันเราจะตื่นมาแล้วเราจะรู้สึกนอยมันเหมือนการสู้กับหัวของเราอะค่ะถ้าเราเอาตัวเองให้อยู่อะไอคิดว่ามันจะสนุกกว่าแทนที่เราจะมาห่วงว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ